นอนเรื่องแรกที่ต้องเริ่มพูดคุยกันนะฮะคุยกันเองเนี่ยนะฮะกับรายการคุยกษตรฐาหลายคนดูตั้งแต่เช้านี่ซึ่งเมื่อเช้าผมเองก็นั่งดูอยู่นะครับทานายยนตปรีก็ได้พูดคุยหลากหลายประเด็นแน่นอนคําถามแรกเลยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงจู่ๆทำงานมาแล้ว10เดือนถึงมีรายการนี้ขึ้นมานายกก็บอกว่าอยากที่จะมีสักรายการหนึ่งอยากจะมีสักพื้นที่หนึ่ง ที่ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนโดยตรงอยากที่จะมานั่งเล่าอธิบายให้ฟังว่ารัฐบาลทําอะไรไปแล้วบ้างและที่สําคัญคือแผนงานระยะยาวทิศทางการเดินหน้าของรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าไปทิศทางไหนประชาชนที่ได้ฟังก็จะรู้ว่ารัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ย้ําว่าเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนท่อนนี้ที่เริ่มรายการกันก่อนเลยฮนะจุดมุ่งหมายก่อนของการมีรายการนี้นะครับว่า รัฐบาลเราเองเนี่ยทุกๆกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยท่นานรัฐมนตรีทุกท่านเองก็มีการทํางานกันหนักมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีช่องทางที่นอกเหนือจากท่านผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์กันธรรมดาแล้วเนี่ยก็ไม่มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอธิบายให้ฟังว่าเราทําอะไรกันไปแล้วบ้างะนะครับแล้วก็แผนง,งานระยายวเราเคยอ,อะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำอะไรอยู่ ท่านนายกก็บอกนะครับว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เป็นนายกของพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นแกหลักนะครับในการรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นพรรคที่ให้การสนับสนุนคุณเศรษฐาเนี่ยให้ขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็ถือเป็นเรื่องสําคัญครับที่ต้องลงพื้นที่ในฐานะของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่มีหน้าที่ต้องดูแลนะฮะ คุณเศษาบอกว่าเชื่อมั่นคับว่าการทํางานที่ผ่านมานะครับทำได้ดีโดยตลอดครับก็ให้ความมั่นใจว่าการเลือกลงพื้นที่เนี่ยไม่ได้เลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนแนทางการลงพื้นที่ต่างจังหวัดจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะถือว่ายังเป็นนักการเมืองมือใหม่ป้ายแดงนะครับที่เข้ามาทํางานการเมือง มีต้นทุนการเมืองเนี่ยอาจจะเป็นรองนักการเมืองหลายๆายท่านที่เติบโตมาจากการทําการเมืองตั้งแต่อายุ30มสิบกว่ากว่าตนเองเนี่ยเพิ่งเข้าสนามการเมืองจริงๆนะครับไม่นานมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดความเห็นต่างๆของมีน้องประชาชนเสียงของพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนายกก็ยกตัวอย่างอย่างภูเก็ตฮะหลายคนก็ถามว่าทาไมท่านนายกลงภูเก็ตบ่อย,อยๆนะฮะนายกบอกว่าภูเก็ตเนี่ยที่ลงเพราะว่าปัญหาเยอะ ต้องเร่งเข้าไปแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆไม่ใช่นั่งดูเปเปอร์ดูรายงานจากกระดาษที่ข้าราชการหรือว่าคนในพื้นที่รายงานส่งเข้ามาในส่วนกลางอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เห็นของจริงนะครับอะฟังเสียงช่วงนี้กันนะครับการลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมือใหม่อย่างผม,มเพราะว่าผมไม่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนเท่ากับนักการเมืองที่อยู่ในอยู่ในการเมืองมานานเพราะการที่ต้องลงพื้นที่เยอะเนี่ยเพราะว่า ผมต้องเข้าใจถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่ฟังแต่รายง,งานที่มาเป็นเพเปอร์ um นะครับครับอย่างภูเกต็ตท่านลงหลายครั้งมากสสก็ไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลเลยแต่ว่าไปแสดงว่ามองเห็นศักยภาพของภูเกต็ตหรือว่าปัญหาที่ภูเกต็ตต้องได้รับการแก้ไขใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรือธงของเราหนึ่งนโยบายหลายๆนโยบายเรือธงของเราเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวครับจัดภูเก็ตนี่แน่นอนครับเป็นจังหวัดที่สามารถทารายได้สูงมากให้ให้กับประเทศ แล้วก็มีศักยภาพสูงมากๆด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องหลายๆด้านเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาก็เยอะไม่เป็นหาเรื่องของน้ําประปาเรื่องขยะเรื่องสนามบินเรื่องถนนเรื่องมาเฟียเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยหลายๆอย่างเนี่ยเพราะนั้นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งส่วนคอรมอสัญจรนัดแรกนะครับทนายกยกชวนย้อนไปดูครับว่าเอสังเกตหรือเปล่าว่าการลงครมอนัดแรกก็ไปลงที่หนองบัวลำพู ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูถือว่าเป็นจังหวัดที่มี GDP ต่ำที่สุดเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดก็ถือเป็นการส่งสัญญาณครับว่ารัฐบาลให้ความสําคัญและความสนใจในการเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนซึ่งการลงพื้นที่ถือเป็นการมอบอํานาจให้กับเจ้าหน้าที่ทําให้เขาเนี่ยนะฮะมีความมั่นใจขึ้นมีการกําหนดตัวชี้วัดชัดเจนนะครับและเป็นการสร้างความคาดหวังให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งต่อไปที่จะไปครมอสัญจรว่าเอ๊ะถ้าเกิดคณะรัฐมนตรีลงมาสัญจรมาประชุมในพื้นที่ขึ้นมาเนี่ย จังหวัดข้างเคียงจังหวัดที่ลงไปเนี่ยจะได้อานิสงส์อะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละครั้งที่ท่านลงไปท่านได้สัมผัสพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องแบ่งเป็นสองสาอย่างนะครับหนึ่งในแง่เรื่องของมวลชนก็ต้องมีการพบปะมวลชนเพราะเราต้องการจะได้เห็นจริงๆว่าในสายตาเขาเนี่ยเขามีความทุกข์ยากมากน้อยขนาดไหนเรื่องบางเรื่องนี้ที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยบางทีเขาร้องเรียนมาแล้วแล้วผมไม่ได้ยินเพราะถูกสกรีนออกไป ใช่ไหมผมก็อยากไปได้ยินเองว่าเราเป็นลมพื้นที่นี้เขาเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราสามารถที่จะที่จะได้รับฝังโดยตรงโดยไม่ต้องมีการสกรีนเลยนะครับการได้พบปะข้าราชการก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าไม่งั้นโอกาสที่จะพบข้าราชการฝ่ายการปกครองก็น้อยครับแต่นี้ได้พบในอำเภอได้รับได้พบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ที่ให ความรู้กับทั้งตัวผมเองและรัฐมนตรีหลายท่านในหลายๆเรื่องนอกจากนี้ครับในรายการคุยกับเศรษฐายังได้พูดคุยถึงความคืบหน้าการทํางานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นมาตรการทางภาษีในการกระตุ้นเมืองหน้าเที่ยวนะครับทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้กว่า1,500ล้านบาทมีโครงการสินชื่ออีกนทยไทยแลนด์ที่จะไปสนับสนุน SME ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มกว่า1,600รายเกิดสินเชื่อในระบบกว่า5,000ล้านบาทเนเมื่อเช้าใครพลาดเนี่ยสามารถไปรับชมย้อนหลังใน YouTube ของ Live m p t 2 h d ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วติดใจเนี่ยนะฮะ อีกครั้งหนึ่งจะมีวันเสาร์ที่3ของเดือนหน้านะครับรายการนี้มีทุกเสาร์ที่3ของเดือนนะครับผ่านทางช่อง nbt 2 hd หรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือว่าสวททั่วปรทเทศเอนอ,อนไลน์ทท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 งทท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 ท่ททของททอทท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 ทอสมทซึ่งเป็นช่องเครือข่ายของเราเองนะครับเทท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 ท คอนเทนต์แบบนี้ไปขยายต่อด้วยนะครับออกอากาศทางช่อง95โมงครึ่งจนถึง10โมงและก็ทางวิทยุข,ของอสมทออกอากาศช่วง6โมงเย็นจนถึง6โมงครึ่งเรียกว่ารับชมกันได้หลากหลายช่องทางเนี่ยเข้า Google เซิร์ชคำว่าคุยกับเศรษฐาเนะี่ยเจอช่องไหนก็เปิดดูช่องนั้นได้เลยครับถ้าหากว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรรูปแบบรายการเป็นอย่างไรสามารถที่จะฟีดแบ็กมาได้ทาง Facebook l i v e NBT 2 HD เเนี่ยนะคะ